วันนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้จะเป็นน้ำเป็นน้ำก็น่าครับผมปล่อยลงสะกับมีหลอบเฮามีจอบครับผมครับสิเป็นบงบ่น้อน้ำก็น่าเป็นน้ำเอาปลาครับเป็นเอาปลาแล้วก็สิว่านเขานําพอดีน้ำมันหลายฝนตกดีครับครับผมนี่อยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมโอ้จังได๋น้อสิบกบ่น้อคือสูงแท้ครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชกรสอยจิตครับวัชรกรสอยจิตครับผมมื้อนี้ว่าสิมาเป็นน้ำครับสู่ว่าสิจับปลาครับผมน้ำในหน้าแล้วก็สิว่านเขาครับผมเงยหอบๆเลยครับปลากระบอนแซวเลยครับผมพี่น้องอยู่ในกันหน้าครับปลาที่มันออกจากสระมาตอนช่วงน้ำท่วมออกมาจากสระทั้งพูนครับว่าสิขุดเป็งลงพอสิจะได้จับปลาบ่ว่ามันเลยเวลาสิวันเขาน้ำเนี่ยแล้วครับผมก็เลยฝ่าวันก็เลยเป็นน้ำออกก่อนว่าสิเป็นไส้ซ้านี่ครับผมจักมันสิเป็นได้บ โอ้ลึกแห้งครับพี่น้องต้องขุดลึกครับผมเดี๋ยวปิดกล้องไว้แค่นี้ก่อนครับห่อนครับห่อนห่อนห่อนก็ต้องสู้ครับผมชีวิตชาวนาครับชาวนาชาวสวนครับผมปลาแรงปลาแรงครับทุกคนน่าเซลเซลเลยไก่แล้วไก่แล้วพี่น้อง
ปลาแล่นไปทาแล้วครับผมในหน้าแซวๆเลยปลาดุกครับผมปลาดุกปลาโคบ่เป็นกะคือสิบ่ได้วันเขาครับเสียดายพื้นที่ครับผมพอได้จับปลาไปตบน้ําเลยลุยต่อครับลุยต่อเมื่อยเมื่อยโอ้ยเมื่อยได้ครับพี่น้องเอ้ยบ่าวน้องวัชกรสอยจิตนี่คือเมื่อยแท้เนาะจักสิไหลลงบ่ฮู้จักน้ําซาสิสูงกว่างั้นหน้าบ่ฮู้กุดไปจักสิเมื่อยถิ่มบ่น้องพี่น้องเอ้ยลองเบิ่งล่ะครับสักมือกันครับกินน้ำกินท่าเป็นน้ำออกแล้วก็เอาไส้มาใส่ดักไว้ครับผมกันปลาลงสะเพราะว่าเขาเสียวปลาคอครับหยั่นปลาคอมากินปลาบึกครับผมว่าเลี้ยงปลาบึกไว้ในสะบ่อละลอยโตครับผมมีสองบ่อบ่อละลอยโตครับสมัยกันจักตื่นหนึ่งครับพี่น้องสมัยจักตื่นหนึ่งครับวันวันมาเด้อมาเด้อกินน้ำพี่น้องมาเด โอ้เกือบจบกันครับพี่น้องน้ำเสมอกันเลยโอ้น้ำเกือบอะไรน้ำซัสเกือบสูงกว่ากวนน้ำอยู่ทางอันไหนอีกทำหรอครับผมสิได้จับบ่ต้องน่าสิได้เป็นรุ่นเป็นมืออื่นหมดแล้วครับเบิ่งข้าใจนอนเว้นครับผมเป็นไก่แห้งครับมันเลยคำเดี๋ยวมึงใส่ไส้ถึงไว้ครับโอ้ยใส่รอบถึงไว้มืออื่นเพิ่นพยายามครับผมครับผมรอบใหญ่เลยส
รอบลงไปครับพี่น้องครับกะใส่รอบเป็นทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอรุ่นกันครับผมมืออื่นว่าสิเป็นจังได๋ผลที่ออกมาเพราะว่ามื้อนี้มันค่ําแล้วครับขี้จะเป็นตกดินแล้วครับ 6:00 นแรงรอฐานน้ําเฮาบกเฮาเป็นการดักปลาช่อนครับผมดักปลาคอบ่ให้ปลาคอเข้าไปในสาครับเป็นน้ําเขาแล้วก็พ่อเสด็จวันเขานําครับน้ํากะเสมอซาสิเสมอซาเราจักสิได้จับปลากันบ่กะรอมาเบิ่ง EP ครับผม EP 2มื้ออื่นสําหรับการใส่รอบครับใส่รอบเป็งน้ําใส่รอบดักปลาครับเป็งมันบกเลยออกจากงานนี่ครับเพื่อที่เฮาสิได้จับปลาแล้วก็ว่านเขากันอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมเป็นการคัดกรองปลาคอไปกินปลาบึกในสระเฮาเอาเลี้ยงปลาบึกไว้ครับผม100 200โตพุ่นละครับผมมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชรกรสัจจิตบ่าวน้องวัชรกรสัจจิตก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับมื้อนี้ก็เป็น EP 1ครับผม EP 2ก็รอติดตามครับการปล่อยน้ําจับปลาครับผมมื้อนี้ก็สวัสดีครับรอลุ้นกันนะครับพี่น้องรอลุ้นการจับปลาจับหยังกันเดี๋ยวน้ําก็สิบกแล้วครับถ้ามันเสมอสะก็บ่ได้จับแล้วครับผมครับผมก็รอลุ้นกันครับผม